ตลาดมันก็ฟื้นตัวประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้จริงๆก็ตลาดช่วงแรกมันก็ดูเหมือนจะมีมุมมองบวกในเรื่องของจีนที่เริ่มจะคลายล็อกดาวน์ลงหน่อยถ้าจีนสเต็ปคล้ายๆบ้านเราช่วงแรกก็กักตัวยาวหน่อยแต่นี้ก็ค่อยๆลดการกักตัวเว้นระยะต่อไปของเขาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่มันจะผ่อนคลายการล็อกดาวน์ซึ่งถ้าจีนเนี่ยกลับมาดำเนินเศรษฐกิจได้เป็นปกติอันนี้ถือว่าก็เป็นปัจจัยบวกนะครับเพราะว่ามันก็จะลดแรงกดดันในเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับสู่แนวโน้มที่ปกติมากขึ้นเพื่อลดเงินเฟ้อแรงกดดันในพวกซัพพลายเชนมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วตลาดดูก็ตอบรับในเรื่องของจีนเนี่ยมาระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐวันนี้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับฐานรอให้ชัดๆอีกสักนิดนึงประมาณสักเดือนเนี้ยเราจะรู้ว่าไอ้สายพันธุ์ใหม่ที่มันระบาดเนี่ยมันกระทบหรือไม่กระทบแต่ผมดูว่ามันไม่กระทบนะเพราะว่าไอ้สายพันธุ์ตัวเนี้ยมันระบาดในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยไปดูชาร์ตในเรื่องของตัวเลขการระบาดนะครับในสหรัฐแล้วก็เป็นตัวเลขการติดทั่วโลกอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แล้วคนตายก็ไม่ได้เพิ่มแต่ว่ามันไม่มีผลนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่เข้ามาคนก็เริ่มกังวลว่ามันจะมีผลกระทบหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูสหรัฐยุโรปดูแล้วมันตัวเลขมันไม่ได้ขยับขึ้นเท่าไหร่ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาอ่ะพี่ป้อมีอะไรไหมก่อนเข้าท็อปพิกเร็วๆเลยตอนนี้มีอะไรไหมก็ไม่เป็นไรครับถ้าจับตาเซตไม่เปลี่ยนเกิดครับเซตก็เซตมีแนวต้านที่16046605นะครับก็ไม่ว่าจะขาวแล้วก็ตามถ้าข้ามแนวต้านจำไม่ได้หรือว่าไปใกล้แนวต้านก็ยังแนะนำการเทคโปรฟิตก่อนแนวรับก็อย่างที่บอกเซตวันประมาณสัก1572 1575ประมาณนั้นครับพี่เอกครับครับอ้าวท็อปพิกวันนี้ครับคุณวิชัยเชิญครับครับก็ยังดูไปที่กลุ่มเปิดเมืองนะก็ยังดูไปที่ตัว BEM ที่เคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังมองว่ามันได้ประโยชน์จากปริมาณทราฟิกอ่ะทั้งขาทางด่วนทั้งรถไฟที่มันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ทางครม.ก็มีการปรับอนุมัติในเรื่องของการปรับค่าโดยสารนั้นแล้ว3กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์ตรงก็มองทาร์เก็ตไว้ที่10บาทนะครับครับก็เชิญครับอ้าวครับครับผมโอเค BM นะครับก็ราคาขึ้นมาจากบอททอมแล้วก็ไซด์เวย์อยู่นะครับดูน่าสนใจเพราะว่าในแท่งที่เป็นแท่งเขียวนี่เคยเห็นวอลุ่มเข้ามาอยู่เยอะกว่าแท่งแดงอยู่พอสมควรแต่ว่าไงก็ตามครับถ้ายังอยู่ในกรอบประมาณสัก9บาทก็ยังรอซื้อครับผมเพราะถ้าเลยประมาณสัก9บาท5สตางค์ไปเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการไล่ถ้าราคาอยู่ต่ำ9บาทจะเป็นการรอซื้อได้อยู่ครับผมพี่เอกพี่วิชัยครับครับมาตัวต่อไปครับคุณวิชัยเชิญครับก็ดูไปที่ JMT นะครับก็เป็น JMT ใช่ไหมครับ JMT ตัวที่2นี่เลือก JMT นะครับก็กำลังจะถูกนำเข้าไปคำนวณในเซ็ต50ด้วยก็หลักๆก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าเป็นข่าวล่าสุดก็เป็นเรื่องของการที่แบงก์ชาติอนุมัติทำ JV กับ KBank นะครับแต่ว่าทิศทางโดยรวมๆเนี่ยตอนนี้ตัวถ้าดู NPL ทั้งระบบตอนนี้มัน 500,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็พอร์ตของ JMT เนี่ยปีนี้ก็คาดว่าพอร์ตในเรื่องของการบริหารหนี้ก็จะขยับขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณสัก 2.4 แสนล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ 2.38 แล้วก็แนวโน้มปีนี้เขาก็ยังมีงบที่เอาไว้ซื้อนี่นะครับเข้ามาหลับบริหารเพิ่มประมาณสัก10,000 ล้านนะครับถ้าดูจากกำไรปีนี้ก็คาดว่ายังโตระดับ EPS โตระดับ 30% เนี่ยก็มองว่าเป็นหุ้นที่มันก็ยังมีโกรทอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางธนาคารนะครับก็อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างก็มีแนวโน้มที่จะมีการขายนะครับในส่วนของนี่ออกมาค่อนข้างสูงอย่างนี้ก็มองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับตรงในเรื่องของการบริหารนี่ก็ในส่วนของราคานะครับแฟร์เนี่ยเราก็อิงคอนเซนซัสนะครับก็อยู่ที่ 85.5 ครับคุณป้อครับคุณวิชัยบอกว่า JMT ละคุณป้อประเมินยังไงครับเชิญเลยครับ JMT อย่างที่พี่วิชัยบอกครับประโยชน์จากการเข้าเซ็ต50ก็จะมี JMT BLA ก็จะได้เข้าเซ็ต50ซึ่งก็จะเริ่มวันศุกร์นี้นะครับผมส่วน JMT เนี่ยเป็นฝั่งสินเชื่อหุ้นสินเชื่อเนี่ยก็ต้องถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่สายป่านยาวกับกลุ่มที่สายป่านไม่ยาวดีสปาร์ตไม่ยาวเนี่ยต้องระวังแบงค์ขึ้นดอกเบี้ยครับเพราะว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นแต่ว่า JMT เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีทุนอยู่แล้วแบงค์ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่กระทบเขามากนักเพราะว่าเขามีทุนที่จะปล่อยได้อยู่นะครับแต่ว่าราคากราฟเนี่ยก็ยังคงเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่เล่นตรงนี้ก็ต้องระวังไปติดแถว80อยู่นะครับยังทำเหมือนจะฟอร์มตัวเป็นไตรแองเกิลยังไม่เบรกอาจจะเป็นก็ยังไม่ใช่เชิงไล่นักเป็นเชิงรอซื้อดูจะได้เปรียบกว่าครับพี่เอกพี่วิชัยครับครับกี่ตัวครับคุณพิชัยวันนี้ก
ก็อีกตัวก็ถ้าดูเอาก็อาจจะดูไปที่ตูบัฟก็ได้นะครับพวกน้ำมันเชื้อเพลิงการบินก็ดูราคาหุ้นก็ยังค่อนข้างจะระกากยังไม่ค่อยขยับขึ้นเท่าไหร่ก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงในเรื่องของการบินที่กลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวแฟร์เนี่ยก็ยังดูอยู่ค่อนข้างสูงนะครับยังอยู่ระดับ 34.5 ผมว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวครับคุณป้อเชิญครับบัฟครับทางเทคนิคครับนะครับผมน่าสนใจครับเพราะว่าการบินเริ่มเยอะขึ้นการบินเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ก็สั้นๆยังทำเป็นสามเหลี่ยมบีบตัวเข้ามาถ้าเบรกสามเหลี่ยมขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะต้องเล่นเป็นเชิงไล่คือเบรกประมาณสัก30บาทแต่ว่าถ้ายังจะอยู่ตัวเนี้ยเป็นปลายๆเนี่ยยังพอจะเกี่ยงราคาได้อยู่นะครับผมก็ถ้าราคายังไม่หลุด27บาทยังพอจะพอซื้อได้